ค่ะพ่อแม่มวลมหาประชาชนนะคะทุกท่านนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะคะที่พวกเรากลุ่มพม.รักชาตินะคะขอนำเรียนว่าพวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเพิ่งเริ่มก่อตั้งจริงๆเนี่ยเรามีกันทั่วประเทศนะคะในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมแต่เราได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาแค่เพียงสัปดาห์เดียวนะคะทะลุไลน์กลุ่มที่2แล้วนะคะก็นับเป็นพันคนนะคะที่มีใจเข้ามาสู่ในพวกเราใจเดียวกันคือมวลมหาประชาชนนะคะวันนี้พวกเราตัดสินใจที่จะมาร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่เราอยู่เบื้องหลังตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มพม.รักชาตินะคะวันนี้เราจะก้าวข้ามความกลัวและเราก็จะต้องทำความดีเพื่อบ้านเมืองของพวกเรานะคะค่ะแถลงการนะคะแถลงการของกลุ่มพม.รักชาติด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันได้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อสร้างกฎเกณฑ์กติกาและปรับปรุงโครงสร้างองค์การภาครัฐให้เหมาะสมทั้งรูปแบบและเนื้อหาแห่งการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกลุ่มข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นข้าของแผ่นดินที่มีใจรักชาติเรายึดมั่นรักเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยินยอมให้ใครจับจ้วงล่วงละเมิดเรารักแผ่นดินรู้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์บริการประชาชนที่ได้โอกาสตั้งแต่แรกเกิดจนตายเราเห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของรักษาการนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐบาลเผด็จการช่อโกงกระทำการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไร้คุณธรรมและจริยธรรมประพฤติและปฏิบัติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐหากไว้วางใจให้อยู่ทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะยังให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและประชาชนเราจึงมีความคิดเห็นพ้องต้องกันกับข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชนและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้1ให้รัฐบาลรักษาการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันไม่ชอบที่ยังให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติและลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นการกันกรองให้คนดีเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่แท้จริงสุดท้ายพวกเรากลุ่มพม.รักชาติจึงขอแถลงการเรียกร้องดังกล่าวด้วยเราได้ยินเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชนและเราขอยืนยันว่ามวลมหาประชาชนท่านไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่ยังมีพวกเราชาวพม.รักชาติยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับมวลมหาประชาชนในอุดมการณ์เดียวกันจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอให้น้องได้อ่านบทกลอนจากใจพวกเรานะคะมีหลายเวทีนะครับเมื่อขึ้นบนเวทีแล้วบอกว่าข้าราชการที่เข้าร่วมในการชุมนุมเป็นข้าราชการปลอมขอบอกว่าที่อยู่บนเวทีนี้คือข้าราชการจริงจริงก่อนพูดถึงก่อนวันนี้นะครับพม.รักชาติขอเสียงพี่น้องมวลมหาประชาชนหน่อยครับสุดยอดพวกเราพม.นิย่นย่อทำความดีถูกผิดเรารู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรพวกเรารู้คุณชาติมิบังอาจขายชาติได้แผ่นดิน
ประเทศไทยมิให้ใครไปขายกินพวกเรารักในหลวงท่านทรงห่วงคนทุกถิ่นชื่อเสียงทั่วโลกยินองค์บดินเพื่อคนไทยอันนี้ฝากถึงพี่น้องด้วยแล้วยายเราจะขาดตกเป็นทาสคนชั่วได้ลุกเถิดเพื่อนผองไปเป็นพลังยิ่งใหญ่เราต้องการพม.รักชาติครับเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต้องหยุดยิ่งลักษณ์ล้างระบอบทักษิณให้สิ้นสุดร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวรุดช่วยกันหยุดประเทศไทยไล่อีโปลงขอบคุณครับค่ะแล้วก็กลุ่มของเราก็จะมีข้าราชการผู้ใหญ่นะคะที่เราได้รวบรวมเงินนะคะมาบริจาคให้กับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุต่างๆนะคะเยียวยาให้กับมวลมหาประชาชนนะคะก็ขอตัวแทนนะคะจำนวนนักพัฒนกิจนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด101นะคะจากแดนอีสานนะคะเป็นเงิน 50,000 ค่ะ 76,000600บาทนะคะยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ 76,600 บาทนะคะเราใช้เวลารวบรวมแค่3วันเองนะคะยอดแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาใหม่ครับในนามคปปส.นะครับณเวทีลาดพร้าวแห่งนี้ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวงเล็บกลุ่มพม.รักชาติซึ่งได้บริจาคเงินสมทบเพื่อก่อเป็นกองทุนเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อชาติของมวลมหาประชาชนนะครับจำนวน76,600 บาทซึ่งท่านใช้เวลาเพียง 2-3 วันนะครับในการรวบรวมเงินนี้มามอบให้พี่น้องครับผมต้องขอชื่นชมและก็ยกย่องน้ำใจของกลุ่มข้าราชการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้าราชการตัวจริงกลุ่มแรกที่กล้าก้าวออกมาประกาศร่วมอุดมการณ์กับมวลมหาประชาชนที่นี่ครับพี่น้องครับโดยไม่ได้เกรงกลัวอำนาจท้าทายใดๆในฐานะที่ผมในอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งนี้ผมต้องขอขอบคุณในน้ำใจของอดีตผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ที่เห็นความสำคัญในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประเทศชาติเหล่านี้ท่านกับเราเห็นตรงกันว่าประเทศไทยนั้นสมควรที่จะต้องปฏิรูปการเมืองใหม่นะครับไม่ใช่ให้ปล่อยอยู่ในสภาพงูปลาปลาลุ่มๆดอนอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะทุกวันนี้ข้าราชการทุกกระทรวงทุกกรมนะครับไร้อนาคตถ้าหากว่าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเงินไม่มีทองนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการเมืองใหม่นั้นไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการเรื่องสังคมอย่างเดียวแม้กระทั่งภาคข้าราชการทุกส่วนเราจะต้องมีกรรมการเข้าไปดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพี่น้องครับผมขอกราบเรียนว่าความตั้งใจและปณิธานของบรรดาข้าราชการเหล่านี้นะครับถือว่ามีความกล้าหาญจริงๆกล้าหาญจนสมควรว่าพวกเราควรจะเป่านกหวีดเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งดังๆครับพี่น้องครับ
ียงนกหวีดเหล่านี้นะครับดังก้องไปถึงหัวถึงหูนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับให้ท่านได้ยินเสียบ้างแต่คงยังไม่ได้ยินหรอกครับวันนี้หูอื้อเหตุที่หูอื้อนะครับไปลงคะแนนก็ยังผิดอีกพี่น้องครับนายกคนนี้เห็นไหมครับมันไม่ใช่โง่ธรรมดานะครับมันมลมมาโง่เลยนะครับนะครับลงคะแนนให้ตัวเองแท้ๆยังลงผิดเนี่ยโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดานะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังโง่อยู่นะครับพี่น้องครับมันน่าจะหยุดบ้างเอาแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พอแล้ววันเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนนะครับแต่ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่พักความโง่ของตัวเองเลยนะครับพี่น้องครับมันจะไหวหรือพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีคนนี้และเสียงเรียกร้องที่2เสียงนกหวีดที่2เสียงบรรดาข้าราชการเหล่านี้อันที่2อยากให้ได้ยินไปถึงหูเพื่อนข้าราชการในกระทรวงอื่นๆท่านอย่าไปหลับไหลเลยครับลุกขึ้นมาต่อสู้มาต่อสู้เพื่อประเทศไทยของเรามาพลิกฟื้นนะครับความปอนเฟะความเน่าเสียให้มันพ้นจากวงจรอุบาทนี้เสียทีเราต้องแก้ไขประเทศชาติด้วยมือของเราถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับและก็ท่านข้าราชการทั้งหลายที่พวกเราไปปิดกรมนั้นกระทรวงนี้เราไปตามคำเรียกร้องของข้าราชการบอกว่าให้มาปิดให้หน่อยให้มาปิดให้หน่อยเพราะอะไรเพราะอธิบดีมันสีแดงบอกผมนี้นะครับพวกเราทนไม่ไหวแล้วมาปิดให้หน่อยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรียกร้องธรรมดาครับปฏิบัติโดยการก้าวเดินออกมาให้เป็นแบบอย่างนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับนางธิดามันจะว่าพวกท่านเป็นข้าราชการปลอมผมยืนยันว่าท่านเป็นข้าราชการตัวจริงตัวเป็นๆด้วยครับข้าราชการตัวเป็นๆด้วยและอย่าไปกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งในทางราชการถ้าหากว่าถูกกลั่นแกล้งในทางราชการอีกไม่นานเมื่อประเทศไทยเราปฏิรูปสำเร็จข้าราชการเหล่านี้จะต้องได้รับความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษครับพี่น้องครับไม่ต้องกลัวครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งสวัสดีครับพี่น้องคะนกหวีดดังๆให้กับข้าราชการตัวจริงเสียงจริงจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์